ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเมืองไทยใหญ่อุดมค่ะครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของเหล่าฮีโร่นั่นเองครับถ้าพูดถึงเหตุการณ์ปฏิบัติการการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี่นะครับที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็ต้องเรื่องราวของเหล่าฮีโร่นั่นเองใช่แล้วล่ะค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจิตอาสาทุกคนก็เหมือนเป็นฮีโร่เหมือนกันหมดแต่บุคคลนะคะที่มีภาพจำที่โดดเด่นและก็ประทับใจคนทั้งโลกเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นกัปตันอเมริกาเป็นใครไปไม่ได้ถูกต้องผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะผู้ว่านรงศักดิ์โอสถธนากรนั่นเองค่ะรวมถึงบรรดาหน่วยซีลที่ร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นั่นเองค่ะครับใครที่บอกว่าไม่เสียสละพอที่จะทำงานใครจะกลับบ้านไปนอนกับลูกกับเมียเชิญเซ็นชื่อหลอกไปเลยผมจะไม่รายงานใครทั้งสิ้นเราจะช่วยชีวิตได้13ชีวิตหรือกี่ชีวิตก็ตามทุกชีวิตมีค่าหมดเหมือนลูกเราหมดภาพเหตุการณ์สั้นๆแต่สร้างปรากฏการณ์ใหญ่สะเทือนสังคมกับบทบาทของพ่อเมืองเชียงรายเรียกว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทีมหมูป่าทั้ง13ชีวิตหากขาดคนนี้ไปก็เหมือนเครื่องบินที่ไร้กัปตันนายณรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแม้ชื่อจะถูกย้ายไปเป็นพ่อเมืองพะเยาแล้วก็ตามแต่ว่าชื่อนี้จะกลายเป็นชื่อที่ทั่วโลกจดจําในฐานะผู้นําที่บริหารจัดการปฏิบัติการกู้ภัยที่ทั่วโลกเองก็ยังไม่เคยเผชิญมาก่อนเด็ก12ชีวิตกับผู้ใหญ่อีก1ชีวิตเข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตั้งแต่วันที่23มิถุนายนถ้ำที่เรียกว่านักสำรวจกระทั่งนักดำน้ำถ้ำเองยังออกปากเลยว่าไม่ธรรมดาทุกคืนทุกวันของการค้นหากู้ภัยเราจะเห็นภาพของผู้นำคนนี้วนเวียนไปมาอยู่หน้าถ้ำเสมอตั้งแต่เช้าจนข้ามวันก็ยังอยู่และทุกวันทุกเวลาทุกหัวใจต่างก็รอคอยฟังเสียงของเขาที่จะออกมาแถลงความคืบหน้ากับทุกปฏิบัติการของวันใครทำอะไรจุดไหนอย่างไรแล้วผลเป็นอย่างไรผู้ว่านรงศักดิ์มักจะตอบได้ทุกคำถามแม้กระทั่งคำถามของสื่อต่างชาติด้วยความสามารถในเชิงวิศวกรรมและภูมิศาสตร์จึงทำให้มีคำพูดที่ว่าผู้ว่าคนนี้อยู่ถูกที่ถูกเวลาและเสียงของนายณรงศักดิ์ที่ถูกขนานนามว่าเป็นกัปตันอเมริกาก็ทำให้หัวใจของคนไทยพองโตเมื่อรู้ว่า10กรกฎาคม2561จะเป็นวันที่ทุกชีวิตได้ออกมาจากถ้ำหลวงแต่แนวหน้าอย่างหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซีลถ้างานนี้ไม่เรียกว่าฮีโร่คงจะไม่ได้เพราะเป็นหน่วยประจัญบานกล้าตายบุกเบิกเข้าไปทุกซอกหลืบเพื่อค้นหาหมูป่าทั้ง13ชีวิตแม้จะเป็นหน่วยที่ไม่ได้เปิดเผยหน้าแต่ทุกคนก็รู้ซึ้งอยู่ในใจว่าภารกิจนี้สำเร็จได้ก็เพราะมีซีลเป็นกำลังหลักเพราะการดำน้ำถ้ำบ้านเราไม่เคยปรากฏมาก่อนผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำและผู้ที่แข็งแกร่งอดทนผ่านการฝึกฝนอย่างหนักก็คงหนีไม่พ้นหน่วยซีลขนาดแม่ทัพซีลยังเข้าไปบัญชาการถึงในถ้ำไม่ได้หลับไม่ได้นอนไปกับลูกน้องและคนนอกถ้ำเองก็รอการอัปเดตข้อมูลจากผู้บัญชาการซีลด้วยใจจดใจจ่อพร้อมตะโกนฮู้ยาให้กำลังใจทุกครั้งที่ส่งสารข้อมูลค่ะยังมีอีกหนึ่งฮีโร่นะครับที่ต้องบอกว่าไม่พูดถึงไม่ได้เพราะคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนเหมือนกันนะครับเขาก็คือคุณหมอที่แกร่งที่สุดในปัตตภีนะครับหมอภาคนะครับหรือว่าพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนนั่นเองครับใช่แล้วค่ะหมอภาคนี่นะคะถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือเด็กๆเลยนะเพราะว่าอยู่ในน้องอยู่กับน้องๆนะคะทั้ง13ชีวิตเนี่ยถึงตั้ง8วันด้วยกันก่อนที่จะลำเลียงน้องๆออกมาออกจากถ้ำได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะวันนี้มันก็เลยพิเศษพิเศษยังไงครับพิเศษค่ะเพราะว่าหมอภาคเนี่ยในฐานะที่เป็นขวัญใจของสาวๆด้วยไงเราก็เลยรวบรวมวีรกรรมความน่ารักอ่ะของหมอภาคมาให้ได้ชมกันด้วยค่ะครับเสียงปรบมือดังกึกก้องหน้าถ้ำหลวงเป็นสัญลักษณ์แห่งการขอบคุณและเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นให้กับหมอภาคและหน่วยซีล3คนจากนานาชาติที่ก้าวเดินออกมาจากถ้ำหลวงเป็นชุดสุดท้ายนับเป็นการจบภารกิจอย่างสวยงามของหมอภาคผู้แข็งแกร่ง
ะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยแรกเป็นอาหารมื้อแรกหลังออกจากถ้ำอย่างปลอดภัยตามมาด้วยวลีสั้นๆและใบหน้าเปื้อนยิ้มอยากกินมาม่ามากเลยครับเป็นคำพูดแรกที่หมอภาคบอกกับทีมแพทย์และพยาบาลกองทัพบกคลิปวิดีโอที่หมอภาคพูดคุยทักทายกับเด็กๆอย่างเป็นกันเองในขณะที่ทำแผลให้กับน้องๆในถ้ำหลวงเป็นอีกหนึ่งภาพจำของผู้คนหลายล้านคนบนโลกออนไลน์ที่แชร์ภาพนี้ออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า2นิ้ว2นิ้วเยี่ยมพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนสังกัดอยู่ที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาในฐานะผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่3เป็นแพทย์ทหารที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเจริญรอยตามคนในครอบครัวซึ่งล้วนแต่เป็นหมอทุกคนค่ะในขณะศึกษาแพทย์ทหารชั้นปีที่3หมอภาคได้เข้าเรียนหลักสูตรส่งกำลังทางอากาศร่วมกับนักเรียนในร้อยจปรเป็นหลักสูตรพิเศษหลักสูตรแรกหลักสูตรที่2คือหลักสูตรรีคอนรุ่นที่38กรมรบพิเศษที่5หรือเสือคาบดาบหลักสูตรนี้มีการเรียนพื้นฐานคือร่มกับจู่โจมหลักสูตรจู่โจมใช้เวลา10สัปดาห์เรียนถึง4ภาคคือภาคที่ตั้งภาคป่าที่ราบภาคป่าภูเขาภาคป่าที่ลุ่มทะเลซึ่งแต่ละภาคเป็นที่กล่าวขานว่าสุดหันโหดหลักสูตรที่3คือหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำที่เรียนหนักที่สุดถึง7เดือนนำมาสู่การเป็นหมอที่สามารถดำน้ำเข้าไปกู้ภัยจนภารกิจสำเร็จในครั้งนี้โอกาสมันมาแล้วก็จากไปอยู่ที่ใครจะคว้ามาแม้จะเป็นผู้แข็งแกร่งที่ผ่านการฝึกสุดโหดมาหลายหลักสูตรแต่หมอภาคก็ยังมีมุมน่ารักเมื่อมาสวมบทนักร้องนำใน MV เพลงหูย่าลุย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 ไปเลยอย่าคิดอะไรมากมายแค่ลงมือทำวันละนิดพิชิตมันมาให้ได้ด้วยสองมือด้วยหัวใจเปล่งพลังที่มีออกไปหูย่าหูย่าปลุกใจเราเหตุการณ์ความประทับใจนะคะจากการที่เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายเข้าไปช่วยเหลือ13ชีวิตติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้นะคะยังมีผู้ปิดทองหลังพระที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ชื่นชมเธออีกสักหนึ่งคนใช่ครับนั่นก็คือนะครับเจ้าของร้านซักอบรีดน้ำใจงามนั่นเองครับเธออาสานะครับไปบริการซักอบรีดนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับในปฏิบัติการครั้งนี้แบบฟรีๆนะครับตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยครับค่ะนี่คือคุณระวินมาศลือเลิศนะคะเจ้าของร้านมิชไวร้านซักรีดที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนับเป็นอีกหนึ่งอาสาสมัครที่อยู่เบื้องหลังในภารกิจช่วยน้องหมูป่าทั้ง13ชีวิตกลับบ้านค่ะด้วยการประกาศรับบริการซักผ้าฟรีให้แก่ชุดปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือทุกคนโดยทางร้านนะคะจะมีบริการไปรับและส่งถึงหน้าถ้ำกันเลยนะจากช่วงแรกค่ะซักวันละ50ถึง60ชุดด้วยกันนะคะจนช่วงหลังที่พบตัวน้องๆทั้ง13คนแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเลยค่ะเป็นวันละ80ถึง100ชุดเรียกว่าต้องซักผ้ากันตลอด24ชั่วโมงกันเลยและก็ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ซักแบบผ่านๆ นะคะเพราะว่าเขาต้องมีทั้งต้องใส่น้ำยาแบบละลายโคลนอ่ะโดยเฉพาะเลยนะคะถึง3ถึง4ครั้งด้วยกันมันซักยากนะใช่ค่ะหลายกระบวนการด้วยกันนะคะก่อนที่จะซักจนสะอาดตามด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วจึงเอาไปอบแล้วฉีดน้ำหอมอย่างดีอีกด้วยนะคะก่อนที่จะส่งคืนจนทุกคนเนี่ยประทับใจไปตามๆกันเลยล่ะค่ะใช่ครับคุณรวินมานะครับยอมรับว่าการที่มารับซักผ้าฟรีแบบนี้เนี่ยต้องสูญเสียรายได้ไปถึงวันละ 4-5,000 บาทแต่เจ้าตัวเนี่ยภูมิใจนะครับขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องๆทั้ง13คนโดยเธอยังบอกว่าจะบริการรับซักจนทุกคนเนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจในถ้ำหลวงนะครับแม้จะนำน้องๆออกจากถ้ำแล้วแต่ก็จะอยู่บริการเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บทำความสะอาดเก็บเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆออกจากถ้ำหลวงด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดไร้ดินโคลนอีกด้วยครับโอ้โหน้ำใจงามมากๆค่ะครับ
ต้องยกให้เป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะครับของปฏิบัติการครั้งนี้จริงๆใช่แล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้าเรายังมีสีสันและความประทับใจที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงมาฝากกันด้วยค่ะ